มนะครับก็คือได้รับการติดต่อจากเขาเพื่อที่จะหา product IT นะครับก็คุยติดต่อเรื่องงานเพราะว่าเราหาเซอร์วิสเรื่อง IT แล้วก็คุยกันเยอะๆมันก็เริ่มมีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานที่คุยกันแรกที่ร้านติ๊กก็เจอเขาก็เป็นคนยิ้มน่ารักดีคือเขาเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างไกลคือน่าค้นหาเวลาคุยกันแล้วเนี่ย ได้ไอเดียทางความคิดนะครับ คนนี้ใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนที่แกล้งตลกชอบแกล้งสุดๆเลยไม่รู้ว่าจะแกล้งไปทำไมส่วนนัดเขาเป็นคนขี้โมโหโมโหเร็วแต่หายไวก็โอเคว่าตัวผมก็อายุเยอะแล้วและตัวเขาก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันคือว่าเราจะเสียเวลาไปทำไมทั้งที่แบบว่าโอเคเราก็แคร์กันอยู่แล้วไม่มีโมเมนต์แบบมาคุกเข่าขอแต่งงานแค่ว่ามองกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยแต่งเถอะแต่งก่อนผู้หญิงคนนี้คือเขาเป็นคนที่เอาใจใส่นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเมื่อก่อนผมจะไม่รู้ว่าผมจะไปกินข้าวเย็นยังไงไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะไปกินข้าวที่ไหนหรือจะกินอะไรบางทีก็แบบว่าไม่กินละกันทำงานไปเรื่อยๆเขาจะซื้อเข้ามาฝากตลอดเขาจะซื้อเข้ามาให้ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะดูแลทั้งเรื่องที่บ้านเรื่องส่วนตัวผมดูแลได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งที่ทะเลาะกันบ่อยเนี่ยเพราะอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หลังๆพอเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็ไม่ค่อยทะเลาะกันนะครับก็คือถ้าเขาแรงเราก็ต้องยอมถ้าเราแรงเขาก็ยอมอย่างนี้มันถึงจะไปกันรอดนะครับปกติเราเป็นคนที่ทะเลาะกันบ่อยนะบ่อยแบบปัญญาอ่อนแต่ก็คิดว่าถึงบ่อยทุกทีเราก็เคลียร์กันได้ตลอดเหมือนทะเลาะกันแล้วเราก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นวันนั้นคิดว่าคงต้องฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับนัดและคิดว่าอะไรโอเคก็คงจากคนนี้แหละผมจะขอขอบคุณทุกตาที่เข้ามาละกันนะครับเท่านั้นเองก็คงเหมือนกันก็คงขอบคุณนะที่ยังไม่เบื่อยังดูแลกันและคิดว่าคงจะดูแลกันไปตลอดก็คงจะต้องขอขอบคุณไปจนถึงข้างหน้าด้วยเพราะว่าต้องดูแลกันตลอดจากตรงนี้